Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่12ธันวาคม2022ซีรีส์ความหวังในช่วงเวลาอันท้าทายวันที่5พระเจ้าผู้ทรงหนุนใจยอห์น15ข้อ18ถึง27ถ้าโลกนี้เกลียดชังพวกท่านก็จงรู้ว่าโลกนี้เกลียดชังเราก่อนถ้าพวกท่านเป็นของโลกโลกก็ย่อมจะรักคนที่เป็นของโลกเองแต่เพราะท่านไม่ได้เป็นของโลกคือเราเลือกท่านออกมาจากโลกเพราะเหตุนี้โลกจึงเกลียดชังท่านจงระลึกถึงคำที่เรากล่าวกับพวกท่านแล้วว่าบ่าวไม่ได้เป็นใหญ่กว่านายถ้าพวกเขาข่มเหงเราเขาก็จะข่มเหงพวกท่านด้วยถ้าเขาปฏิบัติตามคำของเราพวกเขาก็จะปฏิบัติตามคำของพวกท่านด้วยแต่เขาจะทำทุกสิ่งเหล่านี้แก่พวกท่านเพราะนามของเราเพราะเขาไม่รู้จักผู้ทรงใช้เรามาถ้าเราไม่ได้มาสั่งสอนพวกเขาเขาก็คงจะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้พวกเขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรื่องบาปของเขาคนที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วยถ้าในท่ามกลางพวกท่านเราไม่ได้ทำสิ่งซึ่งไม่มีคนอื่นทำเลยพวกเขาก็จะไม่มีบาปแต่เดี๋ยวนี้เขาเห็นและเกลียดชังทั้งตัวเราและพระบิดาของเราทั้งนี้ก็เพื่อจะได้เป็นจริงตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ของเขาที่ว่าเขาเกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุแต่เมื่อพระองค์ผู้ช่วยเสด็จมาซึ่งเป็นผู้ที่เราใช้จากพระบิดามาหาพวกท่านคือพระวิญญาณแห่งความจริงซึ่งมาจากพระบิดานั้นพระองค์จะทรงเป็นพยานให้เราและพวกท่านก็จะเป็นพยานด้วยเพราะว่าท่านอยู่กับเราตั้งแต่แรกแล้วพระเยซูทรงทราบว่าเราต้องการกำลังและการหนุนน้ำใจพระองค์ทรงรักเรามากและทรงประทานสิ่งดีที่สุดให้แก่เราเสมอเมื่อความสงสัยเกิดขึ้นในใจจนบดบังเราจนมองไม่เห็นและความเชื่อของเราก็อ่อนกำลังพระวิญญาณของพระองค์จะทรงจุดประกายไฟแห่งความหวังขึ้นมาและประทานสายตาใหม่ให้แก่เราพระวิญญาณจะทรงย้ำเตือนเราว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่จะไม่ทรงหวงแหนสิ่งใดไว้จากเราแต่จะประทานทุกสิ่งให้เมื่อเราพร้อมที่จะรับในวันข้างหน้าความเจ็บปวดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บ่อยครั้งที่ความแตกสลายของชีวิตทำให้เราสับสนมึนงงหลายครั้งที่หัวใจของเราเริ่มแข็งกระด้างและเราก็เริ่มสงสัยว่าพระเยซูยังทรงอยู่กับเราหรือเปล่าแต่พระเจ้าทรงทราบดีจึงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่กับเราความยินดีของพระองค์จึงกลายเป็นความยินดีของเราพระองค์จะทรงปลอบประโลมและทรงทำให้ใจของเราอ่อนนุ่มเหมือนพระทัยของพระองค์พระองค์จะทรงเป็นที่กำบังลี้ภัยในยามที่ชีวิตว่างเปล่าแล้วเราต้องการพระองค์จงคาดหวังการอัศจรรย์แห่งความหวังที่พระเจ้าจะทรงประทานให้แก่เราจงคาดหวังความหวังที่พระองค์กำลังทรงประทานให้เราในตอนนี้ยอห์น16ข้อ33เราบอกเรื่องนี้กับพวกท่านเมื่อท่านได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากแต่จงมีใจกล้าเถิดเพราะว่าเราชนะโลกแล้วสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ในท่ามกลางปัญหาและความสิ้นหวังพระเจ้าทรงหนุนน้ำใจเราอย่างไรบ้างเราจะส่งต่อความหวังที่พระเจ้าทรงประทานให้เราแก่ผู้คนรอบตัวเราในสัปดาห์นี้ได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นความหวังใจในทุกเวลาขอทรงเปิดหัวใจและสายตาของเราให้เห็นการอัศจรรย์และความหวังที่พระองค์กำลังประทานให้ชีวิตของเราในตอนนี้เราขอเป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตในการทรงสถิตเป็นคนที่เปี่ยมด้วยกำลังที่พระองค์ทรงรื้อฟื้นขึ้นใหม่ในชีวิตของเราขอทรงปลดเปลื้องความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าทั้งสิ้นทิ้งไปจากหัวใจเราและให้เราได้เดินไปกับพระองค์ผู้ทรงจัดเตรียมแผนการอันดีในชีวิตเราขอเชื่อวางใจในพระองค์ผู้ไม่ทรงทอดทิ้งหรือปล่อยมือจากเราเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน